พอจับเข็มแล้วมันจะนิ้วเนี่ยจะชาไปหมดโอเคผมเข้าใจหมดแล้วค่ะคำว่าอักเสบเป็นภาษาหมอแน่นอนเพราะหมอเขาบอกหนูใช่นะพออย่าหัวเราะคือผมห้ามหัวเราะค่ะคำว่าอักเสบเป็นภาษาหมอพูดแน่นอนค่ะเอาภาษาเราดีกว่ามันเจ็บมันปวดตรงไหนหนูเวลาหนูทำงานหนูจะชอบปวดจากใต้รักแร้พอค่ะทำงานน่ะเป็นทำไมทำงานเป็นไหมก็ไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นไหมทั้งนั้นตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นนะฟังคอยดูเอาความสบายไปโอเคนะต้องรู้สึกความสบายนะสบายนี่สบายตัวโอเคนะค่ะถ้าสบายที่นี่มันก็ไม่อาจจะเป็นอีกแล้วมั้งมันเป็นอนาคตถ้าไปทำงานโอเคนะจ้ะหวังผลตอนที่ทำงานครั้งต่อไปค่ะถ้าหากว่ามันไม่เป็นดังที่มันเคยเป็นแปลว่าลุงออกไม่ใช่หมาน้อยธรรมดาโอเคไหมเอาเบาตัวตอนนี้ดีกว่าหายใจไว้ย้ำถ้ามันเบาตัวสบายเดี๋ยวนี้แล้ววันที่ไปทำงานแล้วมันไปไม่เป็นอีกแปลว่าลุงงอกไม่ใช่หมาน้อยธรรมดาแน่ๆโอเคไหมโอเคค่ะเข้าใจภาษานะเข้าใจค่ะหายใจเอารู้จักลุงงอกได้ไงหนูมากับพี่คนเมื่อกี้นะคะพี่คนเมื่อกี้นี้โอเคหายใจไว้พี่คนเมื่อกี้นี้เขาได้ไปถึง 80% แล้วเนี่ยค่ะมาหายใจไว้ให้ดีว่ามันจะเบาจักระแร้จริงไหมเบาที่มือตัวเองจริงไหมโทษครับนี่นะไหนตัวจักระแร้เนี่ยมันเป็นไงปล่อยดูดิปล่อยสบายเนี่ยมีจักระแร้มาแล้วจ้าต้องสังเกตว่ามันเป็นยังไงรู้สึกตัวเองแน่ๆอย่ามาจ้องแต่จะหายไม่เอาเพราะที่นี่มันวัดกันที่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์แขนงใดสร้างเครื่องมือมาชั่งตวงวัดมันทำไม่ได้ตัวเราเองจะรู้เองครับโทษครับเริ่มหายใจโทษครับเดี๋ยวเกรงตัวถ้าเกรงนั่นจะไม่ได้อะไรเลยเพราะความสุขมันจะหายไปโทษครับเจ็บไหมเนี่ยเจ็บจ้ะหายใจไว้ทั้งนั้นจะโล่งเอาคำว่าโล่งนี่กลับบ้านเอาคำว่าลมเบาสบายเนี่ยกลับบ้านนะบอสครับถามว่าโล่งจริงไหม3-2อึ๊บยกขึ้นเองสิเอาทำเองปืดๆเอาเองเป็นไงถามว่าเป็นไงก็โอเคค่ะดีค่ะแต่ว่าเบาสบายนะค่ะหวังผลตอนที่ทำงานค่ะโอเคไหมหนูเป็นสองข้างนะคะอย่าไปกังวลผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงค่ะผมแค่ดูหน้าตาก็พอแล้วไม่ต้องกลัวผมจะไม่ช่วยโอเคนะค่ะต้องการให้สินช่วยเป็นเช็คให้เรียบร้อยก่อนให้มันลงตัวซะก่อนมันจะได้เปรียบที่มันยังข้างขวาได้ใช่ไหมล่ะมันต้องรู้เป็นหนึ่งซะก่อนให้มั่นใจตัวหนึ่งก่อนตัวสองมันง่ายขึ้นถ้าเป็นคนอย่างนั้นน่าจะง่ายชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะโทษโอ้ยโอ้ยคืออะไรปวดนะ
ปวดมากปวดมากถามว่าหายปวดไหมขยับเองตอนนี้คือชั่งตัวเองดีโอเคนะอาการที่เคยเป็นนั้นไม่มีแล้วรู้จักลุงออกเลิกพูดก็ว่าอักเสบค่ะโอเคนะค่ะอักเสบคือหมอเขาว่าเราว่าคือมันเจ็บมันปวดมันแสบมันร้าวว่าไปเดี๋ยวนะต้องรู้จักให้มันชัดๆภาษาลุงออกกับภาษาคนอื่นไม่เหมือนกันนะครับเอาภาษาลุงออกไปใช้เอาภาษาเราไปใช้ต่อไปนะภาษาเขาเราใช้มาเยอะแล้วใช้ตามเขามาเยอะแล้วเนาะเอาภาษาเราไปใช้ต่อไปจะคอยดูไปทำงานเองนะทีนี้นะคำตอบสุดท้ายตอนที่ไปทำงานนู่นแหละแต่ตอนนี้เอาเบาตัวพูดแล้วเมื่อกี้นี้เนาะหายใจว่าโทษครับนี่แหละนี่แหละพอเวลามาถึงวาระตัวเองได้อะไรก็คือตรงนี้ดูคนอื่นเขาทำมันเอาความรู้สึกของเรามาใส่แทนที่ไม่ได้หรอกแต่เวลาฝึกกระทำบ้างนั่นแหละครับความรู้สึกมันก็จะมาแล้วเห็นไหมโทษครับอย่าเบ่งสู้นะพิจารณาให้ดีพวกนี้มันเรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องโรคจังไหมโอเคขยับตัวให้หมดซะอิสระเกิดขึ้นกับตัวเราขยับจึงต่างจึงต่างไปเพราะว่าเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วหนูหนูหายเมนหนูหายไป8เดือนนะแล้วอยู่ดีๆมันจะมานะมันบวมขามันกดแล้วก็บุ๋มบุ๋มหนูก็คิดว่าเป็นโรคไตพี่ตรวจหมอเขาบอกไม่เป็นไรพอเมนมามันก็หายไปหมดเลยแล้วพอเดือนถัดมาเป็นอีกมันปวดตรงเนี้ยหนูกดไม่รู้มันไม่เคยปวดมันปวดอยู่ตรงเนี้ยแข็งมากปวดแบบทรมานมากไม่รู้ทำไมพอเมนมามันก็หายอีกหนูเลยไม่รู้น่าจะเกี่ยวกับว่าเมนมันเลือดมันอั้นเรื่องเงินยังไงก็ไม่รู้พอเมนมามันก็หายไปเลยนี่เดือนนี้ยังไม่ถึงกำหนดฟังค่ะต่อไปจะไม่เป็นอีกเอาไหมต่อไปเนี่ยเดือนต่อไปจะไม่เป็นอีกเอาไหมเอานั่งเหยียบพื้นให้ถึงเท้าถึงพื้นโอเคสังเกตเดือนต่อไปก็จะไม่เป็นเหมือนดังที่เคยเป็นโอเคไหมค่ะนั่นคือคำตอบครั้งสุดท้ายให้บรรจบเดือนที่ว่านี้ก่อนนะครับค่ะแต่ตอนนี้ถามว่าเบาตัวไหมล่ะมันอยู่ตรงนี้ผมย้ำครับว่าเบาตัวนะเบาค่ะถ้าเบาก็หวังผลเมื่อไปทำงานแล้วก็เมนมาโอเคไหมเพราะว่าเว้นมาครั้งต่อไปจะไม่เป็นอีกไปทำงานเราเชื่อว่าจะไม่เป็นอีกถ้าเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าลุงงอกนี่ไม่ใช่หมาขี้ร้อนธรรมดาโอเคไหมค่ะอยากหายปวดแสบปวดร้อนนั่นเองแต่หนูยังไม่เคยปวดแต่ปวดร้อนแต่มันปวดเหมือนอั้นเลือดอั้นลมเนี่ยโอเคผมจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับจ้ะผมจะรู้เรื่องนี้ทั้งหมดสุดท้ายก็บอกว่าเจอคำต่อไปบอกแค่ดักคอไปก่อนก็ได้ไว้ทองเจอนี่ผมจะดักไว้ก่อนก็ได้พวกนี้นะค่ะรับรอง 100% เจอคำนี้แน่ๆของแค่นี้มันจะไม่รู้ดักไว้เรียบร้อยแล้วพอแสบปวดท้องเนี่ยมันเจอแน่นะครับค่ะแล้วจะบอกว่าใบเธอใบท้องโอเคนะแล้วหนูต้องทำไงคะต้องทำอะไรหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำหายใจไว้
โอเคไหมค่ะเออไม่ทำอะไรทำงานตามปกติโอเคไหมถามว่าตอนนี้ดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ 80% เลยค่ะแทบจะไม่ตึงไม่ปวดเลยจบค่ะนั่งดอยได้เซ็นมีซี่เนี่ยนั่งมันมีให้เซ็นไม่ใช่เออมันมีเซ็นไม่ใช่เซ็นได้ยังไงเออนั่งคอยแต่เมื่อกี้ก็ทักนะเมื่อกี้นี่หนูเซ็นแต่เบอร์โทรศัพท์อะค่ะแต่ว่าอ่านหนังสือไม่จบหนูไม่เอาแว่นมาหนูไม่ค่อยรู้สายตาเริ่มยาวแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะหนังสือแค่นี้ก็อ่านหนังสือไม่จบมันจะไปทำอะไรได้ไปนี่คือคนไทยนี่แหละคือคนไทยที่แท้จริงมีอยู่แค่นี้นานอ่านหนังสือไม่จบอย่ามาโทษว่าแว่นไม่มีแว่นมันเป็นอุปนิสัยของคนไทยทั่วไปต่อไปของแค่นี้ต้องหาให้มันจบนั่งตั้งนานใช่ไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่พัฒนายากมากยากเหลือเกินนะโอเคนะค่ะก็มองไปก่อนไปก็จบข่าวเนาะโอเคครับจบเพิ่มใครต่อ